ขอบคุณมากครับที่ตอบสวัสดีครับดีใจจริงๆนะครับที่ได้พบพี่น้องอีกครั้งหนึ่งพระเยซูยังไม่มานะครับแต่พระองค์มาแน่นอนเอเมนไหมครับครับที่จะร่มเย็นนะครับยินดีต้อนรับพี่น้องทุกท่านอีกครั้งหนึ่งและอยากจะต้อนรับนะครับเป็นพิเศษสำหรับท่านที่มาพบและเยี่ยมเยียนกับเราเป็นครั้งแรกนี้นะครับถ้ามีเราอยากจะรู้จักท่านเป็นพิเศษขอยกมือขึ้นหน่อยครับเรามีหนึ่งท่านนะครับขอบคุณพระเจ้านะครับครับผมที่จากนะครับของเราก็จะมีการมัสการอย่างนี้นะครับทุกวันอาทิตย์เวลา 10:30 ก่อนหน้าก็จะมีการเรียนพระคัมภีร์นะครับตอน 9:15 โดยเฉพาะอัลฟานะครับเรามีคลาสอัลฟาที่จะแนะนำให้รู้จักว่าพระเยซูเป็นใครแล้วก็ความเชื่อแบบคริสเตียนเป็นอย่างไรเรามีอาหารไว้พร้อมนะครับเมื่อเช้านี้นะครับเรามีอาหารที่อร่อยมากนะครับคือก๋วยเตี๋ยวหลอดนะครับก๋วยเตี๋ยวหลอดที่อร่อยมากหลายคนนี่ซูดปากด้วยความอร่อยบางท่านที่ยังไม่เคยขึ้นมานะครับประมาณ 9:30 6:30 นะครับเชิญนะทานอาหารเช้าด้วยกันที่ห้องที่30ชั้น3นะครับเราก็จะมีกาแฟแจกเรามีขนมแจกนะครับเพื่อท่านจะได้ไม่ต้องรีบมาได้นะครับพี่น้องวันนี้ผมอยากจะอ่านข้อความผีที่เป็นส่วนหนึ่งที่จะอาจารย์แมดดักส์จะนำมาใช้นะครับเป็นเรื่องเหลือเชื่อนะครับที่เราเตรียมมาแล้วตรงกันพอดีเลยอาจารย์ก็จะสอนเรื่องเกี่ยวกับคุณรูทนะครับในพระธรรมรูทประการ1-3ผมจะอ่านในพระธรรมรูทนะครับบทที่2ข้อ10นะครับว่าอย่างนี้ในเวลานั้นเองโบอาสจากเบธเลเฮมพูดกับคนเกี่ยวข้าวว่าขอพระยาเวทรงอยู่ด้วยกับพวกท่านเถิดพวกเขาตอบว่าขอพระยาเวทรงอวยพรท่านเถิดโอเคเราจะมาลองปฏิบัติกันดูนะครับให้คนหนึ่งเป็นโบฮัสคนหนึ่งเป็นอีกท่านหนึ่งโอเคคนแรกนะครับพูดว่าขอพระยาเวทรงอยู่กับท่านเถิดอีกคนหนึ่งพูดว่าขอพระยาเวทรงอำนวยพรท่านเถอะแล้วสลับกันสลับกันเลยครับคำพูดนี้นะครับมันเป็นคำพูดอธิษฐานนะครับเมื่อเราพูดคำนี้เนี่ยเหมือนกับว่าเราก็อธิษฐานต่อพระเจ้าว่าพระยาเวจะสถิตกับท่านและท่านจะตอบว่าขอพระยาเวอำนวยพรท่านเถอะแล้วเมื่อเจอผมข้างล่างนะครับถ้าผมทักท่านว่าขอพระยาเวสถิตกับท่านท่านจะต้องตอบผมว่าไงครับขอบคุณพระเจ้าครับขอบคุณพระเจ้าถูกต้องนะครับงั้นเราก็จะมาอ่านหลักข้อเชื่อกันนะครับข้อเชื่อที่ประชุมได้ยืนขึ้นเพื่อเราจะได้อ่านหลักข้อเชื่อซึ่งจะทำให้เรามั่นใจในความเชื่อข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเจ้าพระบิดาผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดผู้ทรงสร้างฟ้าสวรรค์และโลกข้าพเจ้าเชื่อวางใจในพระเยซูคริสต์พระบุตรองค์เดียวของพระบิดาทรงปฏิสนธิ์ด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงกำเนิดจากมารีสาวพรหมจารีทรงทนทุกข์ทรมานในสมัยที่ตอนที่ราชสีลาปกครองทรงถูกตรึงที่กางเขนแล้วมรณะทรงถูกบรรจุไว้ในอุโมงค์เสด็จลงสู่แดนมรณะในวันที่3ทรงเป็นขึ้นมาจากความตายพระองค์ทรงขึ้นมาจากแล้วก็หาของพระเจ้าผู้ทรงฤทธิ์ที่สุดที่นั่นพระองค์จะทรงเพื่อพวกเจ้าเชื่อวางใจในพระวิญญาณบริสุทธิ์และเชื่อมั่นในสากลคริสตจักรบริสุทธิ์ในการร่วมสมานฉันท์ระหว่างวิกชนการที่ใครการที่การคืนชีพและสมบูรณ์ชีพนิรันดร์อาเมน
ชิญเลยครับครับพวกเรายังยืนอยู่นะครับเพื่อเราจะได้ร้องเพลงสรรเสริญพระเจ้าด้วยกันเพราะการสรรเสริญพระเจ้าจะทำให้เราเป็นน้ำหนึ่งใจเดียวกันได้ดีที่สุดและเป็นการนมัสการพระเจ้าที่พระเจ้าพอพระทัยในเรื่องนี้ครับพี่น้องท่านนะครับให้พี่น้องเข้าไปในซ้ำพี่น้องกำลังถามว่าชาวโลก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 ขอสันติสุขพระเจ้าสันติเอเมนขอเชิญพี่น้องที่จะนั่งได้แล้วเราจะเตรียมใจกันด้วยกันพี่น้องเวลาที่เราจะนมัสการจะสวยจะเอาไปมองจะนมัสการให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ทรงอยู่ในเI'm not afraid of the dark.
Thank you.
Thank you.
Mm-hmm.